สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PAB Channel กับการมาวิเคราะห์ตัวละครในซีซันสิบตัวใหม่ล่าสุดกับตัวละครที่ชื่อว่าเอร์ลไปพร้อมๆกันเลยครับผม สองสว,วันนี้นะครับใครได้ดูช่อง PAB Channel จะเพราะว่าผมทำการสตรีมสดโดยการซื้อตัวละครตัวนี้มาแล้วก็เล่นไปพร้อมๆเพื่อนๆนะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้ดูในสตรีมก็คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจกับตัวละครตัวนี้มันหลากหลายซะเหลือเกินในเรื่องของการออกไอเทมการทำนู่นทำนี่ระยะเวลาผ่านมาถึง2วันแล้วผมทำการรวบรวมข้อมูลแล้วคิดว่าดีที่สุดจึงมาทำคลิปนี้โดยทำการแบ่งหัวข้อในการอธิบายเป็น3หัวข้อครับ หนึ่งในเรื่องของภาพรวมของตัวละครอย่างเ e ออร์เรลสการอ่านสกิลไปพร้อมๆกันครับสาการออกไอเทมแระหลุดมาดูภาพรวมของตัวละครอย่างเออร์เรลกันเลยครับผมเออร์เรลเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถออกไอเทมแบบบอร์ดสเปกตรมัมหรือสามารถออกไอเทมได้หลากหลายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปตําหนี่เพื่อนว่าเฮ้ยมึงออกไอเทมผิดนะเฮ้ย <"He i, S 2> คนนี้ออกไอเทมผิดนะ เพราะว่าผมวิเคราะห์แล้วนะครับว่ามันสามารถออกได้หลากหลายมากแต่ความหลากหลายนั้นมีเหตุและผลนะครับหนึ่งเลยก็คือการสร้างความเสียหายหรือการสร้างดาเมจเนี่ยปกติตัวละครหลายๆตัวโดดเด่นไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเช่นสลิมเนี่ยมันทำดาเมจแบบ DPS อันโจมตีไวๆการติดคิ โจเกอร์นะครับมีความโดดเด่นในการสร้างดาเมตแบบแดมหรือดเมเมอร์ฮิตหรือการสร้างความเสียหายที่รุนแรงในระยะเวลาสั้นๆเพียง1ครั้งเท่านั้นออกในเรื่องของดาเมจนะฮะแต่ตัวละครตัวนี้มีการสร้างความเสียหายได้ถึง2รูปแบบเลยเรามาดูรูปแบบที่1ครับในสายแดมดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับ150% AD สกิลนี้100%สกิลนี้180%เลยนะนะครับแล้วก็อั <S <S ลติเมตสกิล1 0 0เรดีเราจะพบว่านะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการแรมดาเมจแรงๆเพราะฉะนั้นการออกไอเทมแบบพลังโจมตีค่อนข้างจะโอเคนะแต่ถ้าวิเคราะห์แบบนี้แล้วมันจะไปสายแดมดูการโจมตีแบบ DPS กันดีกว่าครับผม คืออะไรนะครับคือการโจมตีปกติเพียง1ครั้งเนี่ยจะเพิ่ม ASPD หรือความเร็วการโจมตี12%สามารถสะสมสแต็คได้ถึง5ครั้งการโจมตี1ครั้งเพิ่ม12การโจมตี2ครั้งเพิ่ม24การโจมตี3ครั้งเพิ่ม36การโจมตี4ครั้งเพิ่ม48การโจมตี5ครั้งเป็น60% ASPD หรือความเร็วการโจมตี แต่ยังไม่พอนะครับเขาบอกว่าการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยมันจะรุนแรงขึ้น150% AD หมายความว่ายังไงหมายความว่าหากคุณมีพลังโจมตีอยู่100เนี่ยการโจมตีครั้งที่3เนี่ยมันจะแรงขึ้นคือ150ส่วน100คูณกับ100สมมุติเรามีพลังโจมตี100เท่ากับเราจะตีแรงขึ้น150เมื่อเอา150ไปบวก100เป็น250เราจะตีแบบนี้ครับ100 100 250 100 100 210 100 50, 100 210เพราะฉะนั้นคุณเห็นอะไรไหมครับมันวนลูป เพราะนั้นมันจึงไปในทิศทางของ DPS ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งการเล่นของตัวนี้มีความเป็นบอร์ดสเปกตรัมคุณจะเข้าป่าก็ได้ครับผมเพราะมันตีไวมันเร่งไวอาจจะใส่รุ่นคริดทคอลเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะจัดไอเทมอยู่2เซต็ตก็คือการยืนเล่นที่เป็นสายเน้นไปในดรามดามเมจแล้วก็ในส่วนของการเข้าปา่าทําไมนะครับมันถึงออกไอเทมได้บอร์ดสเปกตรัมเราพูดไปแล้วนะครับคือการสร้างความเสียหายมันมี2แบบในเรื่องของสกิลเพย์ตัวนี้มีผลนะฮะ ในการออกอาเทียมเช่นสกิลเพย์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เข้าไปหนัวได้นะครับมีโมบิลิตี้พุ่งเข้าไปตีตีต,ต,ตีแล้วก็ขวานใหญ่ตีตีต,ต,ตีแล้วก็ขวานใหญ่การออกอาเทียมอย่างกรอไฟมีผลไหมที่ผมวิเคราะห์นะมันสามารถเล่นในส่วนของสกิลเพย์ตรงนี้ได้นะฮะแต่มาดูสเต็ปที่2กันเลยดีกว่าสกิลเพย์หรือสเต็ปที่2ที่ผมคาดการก็คือในเรื่องของสแต็คครับถ้าวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการเก็บสแต็คคุณจะนึกถึงอะไรผมยกตัวอย่างถึง4ตัวนะครับก็คือดาร์ซี่เวเลส มูลาดแลวก็ตัวละครอย่างเออร์ลมีใครจัดความสัมพันธ์ได้ไหมครับว่า4ตัวนี้เนี่ยตัวไหนที่มันเหมือนกันบ้างผมเฉลยเลยนะครับมูลาดกับเออร์ลเนี่ยจะเหมือนกันครับดารซี่กับเวลสจะเหมือนกันแล้ว2กลุ่มนี้มันทาไมถึงแยกออกจากกันมันเป็นลักษณะการเก็บสแต็กบังคับใช้หมายความยังไงหมายความว่าถ้าเราเก็บสแต็กครบแล้วเนี่ยมันบังคับใช้เลยมันไม่สามารถเลี้ยงสแต็กได้เช่นเวลสเนี่ยตีหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรมันก็จะเป็นบัตติคริตที่เรายังไม่ได้อยากใช้แต่มันใช้เอง รวมถึงดาซี่นะครับเวลาเราตี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 มันจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มท่าหนึ่งกับท่าสองเนี่ยคือมันบังคับให้เรากดเราก็ต้องกดถ้าเราไม่กดมันก็จะหายไปนะครับในส่วนของมูลดเนี่ยมันสามารถเลี้ยงสแต็กได้นะครับในการวิ่งไปอันตีชุบๆๆๆเนี่ยมันสามารถเลี้ยงสแต็กได้ตีตีจนกว่าศัตรูจะเข้ามาใกล้นะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างการตีมังกรตีตีตีพอศัตรูเริ่มมามันก็ไดเมนชั่นสลัปับ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 อย่างนี้มันสามารถเลี้ยงสแต็กได้ครับผม กับตัวละครอย่างเออร์เลก็เลี้ยงสแต็กได้เช่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการปลดปล่อยท่า2นั่นเองท่า2เนี่ยมันจะเดมดาเมจอยู่180แต่ถ้าติดสถานะพบ5สแต็กเมื่อไหร่ปลดปล่อยเป็นขวานใหญ่ซึ่งขวานใหญ่เนี่ยมันจะบวกมาอีก50%ซึ่งเดี๋ยวเราไปอ่านในรายละเอียดของสกิลนะครับมันจะแรงขึ้นนั่นเองโอเคครับมันสามารถเลี้ยงสแต็กได้การกดเลนนะฮะเราก็เลี้ยงสแต็กกับคีฟนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปตึ้มขวานใหญ่เลี้ยงสแต็กกับคีฟแล้วก็พุ่งเข้านใหญ่่ีคือ นะครับในการยืนเลยนกดศัตรูเพราะนั้นถ้าเราไปออกก่อไฟออกอะไรพวกนี้มันจะไม่สามารถกดศัตรูได้แต่ถ้าเราออกไอเทมเป็นมันจะสามารถกดศัตรูได้ผมขอตัดในส่วนของลองกินุสออกไปเพราะลองกินุสเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ต้องเข้าไปหนัวมันจะเป็นสกิลเพย์ที่1นะครับอันนี้เป็นสกิลเพย์ที่2หรือสเต็ปที่2แล้วถามว่าพี่ครับผมเล่นสเต็ปไหนดีสเต็ปหนึ่งหรือสเต็ปสสเต็ปเข้าไปหนัวไฟก่อไฟลองกินูตอะไรอย่างเงี้ยกับสเต็ปแบบเลี้ยงแตกแล้วก็เข้าไปท่า2มาถึงจุดอ่อนของมันถ้ามันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่นะนครับ ผมบอกเลยว่าจุดอ่อนมันอยู่ที่สกิลแพสซีฟของเขาเองเราจะเห็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเฮ้ยมันเพิ่มความเร็วการโจมตีนะมันดีอย่างนั้นเลยเหลอจริง,รงๆแล้วมันแลกมากับการสูญเสียเกาะถึง6% 6%ถ้าเกิด5สเตก็ก6 5 30มันจะเสียเกาะไปถึง30%บางไหมบางเฉียบเลยโอเคถ้าช่อง a ิเศ n แนลพูดถึงเกาะมาคุณคิดถึงอะไรครับเกาะก็คือการตัดคีดีคอลการตัด DPS นะครับ หมายความว่าถ้าเราก่อน้อยเนี่ยเราจะตายกับคีดีคอลคีดีอคดอลมันจะโคตรแรงเลยนะ DPS แวนยอนก็ตายนะครับที่ตีเรารัวๆเนี่ยเราจะตายเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องใช้สกิลเพย์ที่1ห,หรือสเต็ปที่1ในการเข้าไปนัวไฟออกก่อไฟออกเข้าไปแต่ไปตายกับคีก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นผมขอเลือกในส่วนของสเต็ปเลี้ยงคีฟนะครับแล้วกเออ็เลี้ยงสแตก็กจากคีฟวงนอกแล้วก็เข้าไปนะครับหรือการอันติเข้าไปล้วง เพราะนั้นเราจะออกเป็นโบเกนสเปียร์แน่นอนเราจะไม่ออกเป็นสเปียร์ออฟลองกินูสนะครับผมจะเน้นในเรื่องของดาเมจถ้าใครเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงสแตก็กคุณจะเล่นมูลาดเป็นเนี่ยคุณจะเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงสแตก็กก็คือเออสมมติมีไฟอยู่เราวิ่งออกมาตีคีฟนะครับจังหวะที่วิ่งนี่โบเกนสเปียร์จะทำงานเพราะมันวิ่งออกจากการต่อสู้เลี้ยงคีฟเลี้ยงคีปเ,เลี้ยงสแตก็กปรับปับปับแล้ววิ่งเข้าไปขวานใหญ่สับปึง้งมันจะเป็นการเลี้ยงสแต็กเข้าไปใช้ท่าสองนะครับ ผมมองว่าโอเคนะมันจะเป็นเน้นของการแรมเมจถ้าส่วนใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการอ่านสกิลครับผมเรามาเริ่มอ่านสกิลไปพร้อมๆกันกับตัวละครอย่างออรลผมจะเริ่มที่แพสซีฟนะครับเมื่อออลรโจมตีหรือใช้สกิลศัตรูเขาจะสะสมบัฟเบอร์เซิร์กเป็นเวลา5วินาทีเพราะฉะนั้นมันสามารถเลี้ยงสแต็กได้คุณตี1ครั้งเนี่ยมันก็อยู่ได้5านะตีแล้วก็วิ่ง,ง,งไปจังหวะน,นี้เนี่ยคุณก็จะได้บัฟของเบอร์เซิร์กนะเรามาดูกันไหมว่าเบอร์เซิร์กเนี่ยมันทำ เขาบอกว่ายังไงการสะสมแต่ละครั้งนะครับจะทําให้เขาวิ่งเร็วขึ้น2%เพราะฉะนั้นการสะสมในสุดแม็กก็คือ5ใช่ไหม5ครั้ง5 2เป็น10นั่นเองคุณจะวิ่งเร็วขึ้น10%ต่อมาโจมตีเร็วขึ้น12%โอเคครับ5ครั้งเป็นเท่าไหร่ก็คือแม่12แหละท่องเป็นไหมนะครับ12 1เป็น2 2 2 24 23 2 6 24 48 25เป็น60เพราะฉะนั้นคุณจะตีเร็วขึ้น60%ตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับ โคตรเร็วเลยและดูดเลือด6% 6%ก็คือแม่6่นเอง61เป็น6 62 2 6 2 8 64 24 65 30นะครับ30%ที่ดูดเลือดนะฮะเอฟเฟกจะเบาลง75%หากเป้าหมายไม่ใช่ฮีโร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีฮีโร่ก็จะดูดเลือดเท่านี้แต่ถ้าโจมตีกับคลิปเนี่ยมันก็จะดูดเบาลงนะครับกับสกิลเบอร์เซิร์กนะแต่แต,แต่แต่นะครับแต่สิ่งที่มันจะเสียไปคือเกราะของเขาจะลง6%แทน นะครับหกเปอร์เซ็นต์ก็คือหมายความว่ายังไงหกห้าเป็นสามสิบนั่นเองโอเคครับก่อมันหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยครับมันจะตายกับคทีติคอาตายกับดีบีเอสฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเล่นสายนัวให้เวทมาในส่วนของสเต็ปสองคือการสร้างดาเมจแบบฉาบฉวยนะครับก็คือพุ่งเข้าไปเก็บตัวหลังด้วยอันติเมทสกิลหรือการเลี้ยงคีปเลี้ยงสแต็กแล้วก็เข้าไปใช้ท่าสองต่อศัตรตูพอใกล้ตาเขายพุ่งเข้าไปอะไรแบบนี้มันจะมีจังหวะจากโคนของมันครับโอเคครับ ทุกการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยจะสร้างความเสียหายกายภาพ150%กายภาพหมายความว่ายังไงหมายความว่าหากคุณมีดาเมจอยู่100นะครับมันจะตีแรงขึ้น150% 150%ของ100หายยังไงก็คือ150ส่วน100คูณกับ100 100ตัด100ก็คือแรงขึ้น150เมื่อเรา150มาบวกกับ100เป็น250มันจะตีแบบนี้ครับตีครั้งที่1เป็น100ครั้งที่2เป็น200ครั้งที่3เป็น250 แล้วก็วนกลับมาเป็น 100, 1 0 0 2ึงแล้วก็วนกลับมาเป็น1 0 0 100, 100 250. 2อ0เพราะฉะนั้นนะครับมันเกิดการวนลูปที่ผมบอกว่ามันตีแบบ DPS นั่นเองเหมือนกระต่ายคิดถึงสลิม1 2 3 1 2 3มตัวนี้ก็จะเป็น123 123เพราะนั้นการออกของตีไวๆเนี่ยมันก็ทำให้มันวนลูปได้ดีขึ้นหรือการออกของตีแรงก็ทำให้การโจมตีรังที่3ามเนี่ยมันโจมตีแรงขึ้นนั่นเองโอเคครับเรามาต่อที่สกิลที่1เอเลาพุ่งไปยังทิศที่กาหนด จะไม่ตกเป็นเป้าโจมตีขนาพุ่งเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้โดนดามาจนะถ้าใครดูคลิปอินโทรผมจะเห็นว่าผมพุ่งไปพร้อมนาคอสแต่ผมไม่โดนดามจนะครับย้อนกลับไปดูที่ไตเติลคลิปนะครับที่เข้าไปฆ่าคุณเลนนะครับป้อมไปตีนาคอสแทนไม่ได้ตีผมนะครับจนกว่าผมจะทำดามจกับตัวคุณเลนโอเคครับตรงนี้อาจจะเป็นสถานะที่ไม่ตกเป็นเป้านะก่อนจะกวาดนะครับมันน่าจะโจมตีกวาดนะตัวงเสือมันผิดสร้างความเสียหาย150วงเล็บ100% AD นดีนั่นเองแกลสตูทั้งหมด หากโจมตีโดนฮีโร่จะฟื้นฟู6%ของ HP ที่เสียไปคิดจาก HP ที่เสียไปถ้าเรา HP อยู่100นะครับเสียไป90นะครับเราจะเหลืออยู่10เราเสียไป90ก็คือเอา6%ก็คือ6ส่วน100คูณกับ90คือเอาจากเลือดที่เราเสียไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าฟื้นฟูได้แรงพอสมควรนะฮะร,ระหว่างพุ่งนะครับหากโดนฮีโร่ก่อนเนี่ยจะทำให้เป้าหมายยืนนิ่งเป็นเวลานะครับ0.5วินะครับก็คือการสร้าง c c นิดเดียว ก่อนที่จะว้าไปยังอีกด้านเพื่อทําการโจมตีคือเหมือนกับบิงชนแล้วก็เหมือนสร้างซีซนิดหน่อยแล้วก็กลับไปข้างหลังแล้วก็โจมตีนะครับเอฟเฟกนี้จะทําให้คูดาวสกิลนี้ลดลง30%โอเคครับถ้าเราพุ่งโดนฮีโร่เนี่ยสกิลนี้ก็จะลดคูดาวลง30%โอเคครับไม่มีอะไรนะต่อเลยครับผมสกิล2ของโอโร่นะครับเขาบอกว่ายังไงโอโร่เปลี่ยนแขนปีศาจเป็นขวานแล้วโจมตีไปด้านหน้าเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหาย250 วงเล็บนะครับเขียเส้นใต้180% AD ตีตรงนี้เนี่ยมันคือดาเมจหลักของตัวมันเองเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าป่าหรือไปยืนเลนเนี่ยมันควรที่จะใช้เป็นแต่แอนิเมชั่นมันช้ามากนะครับให้คุณมาร์คเขาว่าอน i ิเมชั่นมันช้ามันโดนช้าเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องฝึกนะครับให้มันคล่องนะครับพร้อมกับลดความเร็วศัตรูลง8 0เป็นเวลา1วิคือการสร้างซีซีสโลนะครับผมลดความเร็ว โอเคหากโจมตีโดนฮีโร่จะฟื้นฟู12%ของ HP ที่เสียไปดูในเรื่องของการออกไอเทมให้คุณดูตรงนี้คร่าวๆนะครับโอเคหากสะสมเบอร์เซิร์กนะครับครบ5จะทําให้สกิลนี้สร้างความเสียหายและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น50%รวมถึงทําให้ศัตรูลอยขึ้น1วิโอเคครับสกิลนี้หมายความว่ายังไงถ้าเราใช้ขวานธรรมดานะครับโดยที่ไม่เก็บสแต็คก็คือจะมีความเสียหาย250ไปบวก180% AD นะครับ แต,แต,แต่แต่นะครับถ้าเราผส,สมสแตก็กมันจะเป็นขวานใหญ่ๆนะครับซึ่งขวานใหญ่ๆนี้มันจะแรงขึ้น50%หมายความว่ายังไงหมายความว่าจาก180%อาจจะบวกมาอีกครึ่งหนึ่งของ180ก็คือ90นะครับก็คือ180ไปบวกกับ90กมันก็จะแรงขึ้นเช่นหากคุณใช้ขวานเล็กนะครับก็จะเป็นประมาณสมมตินะ800 แต่ถ้าเป็นขวานใหญ่ก็คือจะบวกมาอีก400 400เนี่ยเป็นครึ่งหนึงของ800เมื่อ800กับ400มาบวกกันเป็น1,200มันก็จะแรงขึ้นเป็น1,200นะครับแล้วก็ดูดเลือดแรงขึ้นสมมุติเราดูดเลือดอยู่ประมาณ100นะครับมันจะบวกมาอีก50เป็นดูดเลือด1 50นะครับยังไม่พอนะครับคือคุณจะสร้างน็อกอัพขึ้นมานะครับหรือสร้างซีซีเล็กๆขึ้นมาคือลอยขึ้น1วินาทีเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับค ก็คือตีเลี้ยงสแตก็กเนี้ยสเตก็กเพื่อจะมาใช้ท่า2ที่เป็นขวานใหญ่นั่นเองนี่คือดัมเมจหลักๆนะครับที่เมจสกิลของโอรรลนะโอรรลจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าระหว่างนั้นจะไม่ตกเป็นเป้าหมายและสามารถเลือกจุดที่จะพุ่งลงมาโจมตีโดยจะสร้างความเสียหาย40นะครับวก12% AD ทุก0.5วิและลดกรอกของศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ลง12สามารถสะสมได้เป็นเวลา5วิตรงนี้นะครับก็คือ จังหวะที่มันลอยเนี่ยมันจะเป็นอมตะถูกไหมแล้วมันจะสร้างดาเมจอยู่40บวก12% AD ถามว่าแรงไหมยังไม่ค่อยแรงะนะครับแต่ถ้าโดนแคลี่ล่ะถือว่าโอเคนะแคลี่ก็ลดเลือดลดได้พอสมควรนะแล้วก็จะสร้างดาเมจทุก0.5วิถามว่ามันลอยนานเท่าไหร่ก็คือลอยประมาณ2วิ1วินาทีสร้างดาเมจอยู่2ครั้ง2วินาทีก็สร้างดาเมจอยู่ทั้งหมด4ครั้งนั่นเองครับผมเมื่อครบแล้วนะออรเ่จะพุ่งลงมา สร้างความเสียหายกายภาพ300บวก100% AD ะครับแก่ศัตรูทั้งหมดเป็น AOE Skill หรือ Area o f Effect นะและทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดน็อกอัพ0.75วินาทีครับผมการเล่นของตัวละครตัวนี้สรุปเลยก็คือมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากการออกเทมก็หลากหลายเช่นกันแต่วันนี้ผมจะสร้างเซตไอเทมอยู่2 s e เซตก็คือเซตจังเกิลซึ่งจะเน้นไปนในส่วนของการ DPS นะครับไปบวกกับดาเมจครับแล้วก็ไอเทมในส่วนของการยืนเลน ก็จะเน้นในส่วนของดัมเมจหลักๆแล้วก็มีในส่วนของความถึกที่เป็นชุดอ่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการจัดไอเทมไปพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับเรามาดูในส่วนของการจัดไอเทมแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับผมจะเริ่มที่ส่วนของจังเกิลก่อนจังเกิลเนี่ยผมจะเลือกโซลิเวอร์นะครับเพราะว่าโซลิเวอร์มีในส่วนของดัมเมจมีในส่วนของลดคูดาวซึ่งตัวออร่าเนี่ยจำเป็นมากๆแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของผมคือผมจะไม่ออกรองเท้าแบบกันสถานะ หลายๆท่านก็ะจอกเป็นการสถานะอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้เน้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวออร่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอ่อนแอมากกับในเรื่องของการโจมตีเป็นไกยภาพน,นั่นเองตายกับคีย์ดิคอลในส่นงโซนิกบูทเนี่ยมันดียังไงมันบวกก่อแค่110บเนี่ยบวกมาทําไมพี่ในเมื่อออพี่ตีส t ต็ k เบอร์เซิร์ฟแล้วก่อพี่ก็ลดไปตั้งอง30%ถ้าสะสมครบ5แต่เรามาดูตรงนี้ครับสกิลติดต,ตัวของโซนิกบู t คือลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติ15% หมายค๊อยังไงหมายเขาว่าถ้าเราโดนพลังโจมตีที่เป็นสีแดงนะก็คือหักลบก่ออะไรเราต่างๆนานาบาๆๆเลยสมมุติดได้มา100เนี่ยนะครับมันจะต้านนะครับสิอมันจะโดนอีกแค่ประมาณ85%เองเพราะนั้นมันก็จะอาจจะช่วยให้เราแบบรอดตายได้จากการโจมตีกายภาพหวานมีคนถามน,นะพี่ครับมันโจมตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับไม่ได้รวมสกิล ทุกอย่างนะครับที่เป็นบวก A.D สีส้มนะครับรองเท้า s โซนิคบูสสกิลติดตัวทํางานหมดนะครับเช่นเว l เลตกริ่งมายิงโป้องอย่างเงี้ยเราสามารถกันได้เช่นเลียวม้าแทางคุณปั้งเนี่ยโซนิคบูสสามารถกันได้การโจมตีทุกอย่างที่เป็นกายภาพนะครับเป็นดาเมจสีแดงโอเคต่อมาในส่วนที่3เนี่ย ผมยังจะต้องเล่งนะครับในส่วนของดาเมจต่อไปนะครับก็คือโบเกนสเปียร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการจังเกิลการโมเมนตัมชิ้นที่4น่าจะเป็นคีร์หลัง,งผมคือไกอาร์สแตนดาร์ดนะครับไกอาร์สแตนดาร์ดเนี่ยถามว่าพี่ครับออกมาเพื่ออะไรคุณจะอ่อนแอเพราะว่าไอเทมชิ้นที่2เนี่ยคุณไม่ได้ออกรองเท้ากันเวทผมเลือกออกไกอาร์ครับเพราะว่าไกอาร์สแตนดาร์ดเนี่ยบวกเลือดมาถึงพันสองไอเลือดพันสองเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ที่ว่าการฟื้นฟูกับเลือดที่หายไปมันสามารถที่ทําให้ตัวของเออร์เรลเนี่ยม สกิลรีคอเวอร์นะครับเมื่อโดนโจมตีจากฟื้นฟู HP 8%ใน2วิอะไรพวกนี้มันสามารถให้เราลอดพ้นได้นะครับแล้วก็เติมโมบิลิตี้นิดนหน่อยเติมในส่วนความถึกต่อไปนะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่ผมว่าเออมันน่าจะหมอคือหมัดนั่นเองคือหมัดเนี่ยมันมีดามเมจนะครับแล้วก็มีในส่วนของโล่ขาวเด้งขึ้นใช่ไหม ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการเคราน์เตอร์หมัดเนี่ยผมบอกแล้วมันเป็นไอเทมที่ปรับมาใหม่มีดาเมจมีอะไรเงี้ยมันเป็นการสวนเคาน์เตอร์นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มีดาเมจจัดจ้านอยู่แล้วนะครับมีทั้งสกิลที่เป็นแดมมีทั้งดาเมจมีทั้งตีไวอะไรเงี้ยในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยหมัดเนี่ยตอนที่มันเกิดเอฟเฟกต์หมัดเนี่ยมันสามารถทำให้มันโต้กลับหรือเคาน์เตอร์ศัตรูได้โอเคครับต่อมาชิ้นสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นตามสถานการณ์มากกว่าคืออาจจะเป็นเกาะเกิดถ้าเกาะเกิดหมดแล้วถ้าเมจโหดๆก็เมนเดเลียนถ้าเกิด เจอสายแดงฝั่งนู้นก็จะเป็น mail o f f a n e นะครับถ้าเป็น DPS ก็จะต้องเลือกเป็น shield of l o s ส่วนของการ jungle นะถามว่ารูนออกอะไรดีรูนไม่ได้ฟิกเลยครับ 1. ตีไวๆฟาร์มไวๆช่วงต้นเกมนะครับผมแนะนำเอาเวกเอาเวกสิเม็ดไปเลยแต่พี่ครับผมไม่มีเอาเวกผมเอาอย่างอื่นที่มันใกล้เคียงเอาเวกได้ไหมครับถ้าไม่มีเอาเวกนะครับให้คุณใส่เลดก็ได้ เลดคือคิดที่เข้า1.6%่อเ็ต่อเมตรนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วลูนตรงกลางเนี่ยยัดสปิริทเข้าไปพี่ครับผมไม่มีสปิริทแอซิเนตก็ได้เล่นสายจังเกิลเนี่ยคุณไม่มีแอซิเนตรือไม่มีสปิริทเนี่ยมันยังเล่นจังเกิลไม่ได้นะครับพยายามซื้อลูน2เนียมันจําเป็นนะครับเพราะนั้นตรงกลางเนี่ยคุณจะใส่แอซิเนตก็ได้หรือว่าใส่ในส่วนของตัวสปิริทก็ได้ตีไวเพราะผมบอกแล้วว่าตัวละครตัวนี้มันบอดสเปกตรมัมมันได้หมดจะตีแรงก็ได้จะตีเร็วก็ได้นะครับ แต่รุ่นสีเขียวก็เป็นรุ่นสามัญประจําบ้านอย่างดาร์เกิลคอนะครับซึ่งดาร์เกิลคอเนี่ยก็อย่างที่รู้นะว่ามันก็ดาร์เกิลคอแหละมันเป็นสายไกลภาพมันต้องมีครบ10เมตรอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยครับดาร์เกิลคอโอเคครับถ้าเรามาส่วนของการยืนเลนละ่ะเราะจอกเทมแบบไหนผมบอกแล้วมันเป็นการเลี้ยงสเต็ปนะครับในเลนก็คือการต,ต,ต,ตีตีแล้วก็ใช้ท่า2กดเลนถ้าใครดูไลฟ์สตรีมสดของผมเนี่ยจะพบว่าผมสามารถกดเลนได้ในวันที่2ที่3ที่ทําการทดลองนะก็คือผมจะไม่ได้เข้าไปนัวละ ผมจะเป็นการเลี้ยงสแต็กสแต็กสแตก็กพันไดเ้เข้า,า,าใกล้เข้ามาแล้วพันได้ใกล้เข้ามาแล้วขวานใหญ่แม่งเลยอะไรเงี้ยสับหัวเปี้ยงเลือดหายไปตั้งเยอะนะครับลิเตอร์มาก็เลี้ยงสแตก็กเนี่ยแต่ลิเตอร์มาก็สับหัวลิเตอร์เลยนะครับเป็นไอเทมอย่างโบรเกนสเปียร์นะครับที่ผมจะมาแล้วก็รองเท้าอย่างที่บอกนะครับอยู่ในเรียนในรองเท้ากันไกยภาพก็สําคัญนะฮะแล้วก็ในส่วนของชิ้นที่3เนี่ยผมจะตัดนะครับขึ้นมาเลยเป็นหมัดนะครับแล้วก็ตามด้วย ไกด์อาร์มาตรฐานนะครับแล้วก็ไอเทมโจมตีเราจะหายไปชิ้นหนึ่งถูกไหมการยืนเลนมันจะจัดจ้านมากๆดาเมจเฟอร์เลนทูตก็ได้คือการยืนเลนบอกเลยว่าอไอเทมชุดนี้มันจะแรงโคตรเลยนะมันจะค่อนข้างจะแรงแล้วชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการเป็นยังไงตามสถานการณ์นะครับออกเป็นเกิดก็ได้ถ้าได้เปรียบแล้วก็ออกเป็นเมลอนทอยถ้าเมโหดแล้วก็เมลฟเฟนถ้าเป็นดามหดถ้าเป็นดี s เฝั่งนู้นตัวตีไวหหดก็จะเป็นเชื้วหรอรอสนะครับที่เอาไว้ล้วงก็จะประมาณนี้ส่่วนนนนนลูรรถ้าายยืใสกเ ผมแนะนําเป็นโกลเด้นโกลเด้นบอดี้สัก8เม็ดแล้วก็ส่เลส์คริติคอลนะครับเลส2เม็ดแล้วก็ตรงกลางก็เป็นสปิลิตซะแล้วก็ตัวสุดท้ายลูซี่ก็เป็นดากเกิลคลอก็สําหรับตัวออรเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สรุปนะผมมองว่ามันไม่ได้เน้นในการนวเลยนะครับเป็นในการเลี้ยงสแต็คเข้าไปใช้ท่า2แล้วก็ใช้ทติเมทสกิลเข้าไปล้วงตัวหลังนะครับล้วงเมดล้วงแคลี่นะครับแล้วหาทางออกมาแค่นั้นเองนะครับไปฝึกครับผมมีคนถามนะพี่ครับทาไมพี่ไม่ออกโอนี่อาร์มครับพี่ครับ ทำไมพี่ไม่ออกฟอสเค็ครับผมมีคําตอบครับคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แอนิเมชันโคตรนานเลยกว่าขวานแม่งจะลงมาสาบกว่าขวานแม่งจะลอยนะครับศัตรูแม่งก็ไปไกลแล้วนะครับคุณจะไปสโลมันไม่ทันหรอกนะครับพวกนี้มันเหมาะกับการแบบปาปป๊าปปแอสซซินอ่ะเข้าใจป่ะนาคออน่ะบิงฟอฟฟฟปาปปโอมนี่อามปาก ป้าฟอสเขป้าป้าป้าเขาเรียกว่าไอเทมสลับตีมันจะเหมาะตัวแอนิเมชันไวๆแต่ตัวละครตัวนี้แอนิเมชันช้าผมขอตัดออกนะเพราะว่าฟอสเข็จริงๆเนี่ยมาเพิ่ม CC ตัวนี้มันก็มี CC อยู่แล้วนะครับคือมันมีในตัวของมันเองแล้วก็ส่วนของการโอเมก้ามาเร่งสปีดในเรื่องของดาเมจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายเพราะว่าของที่มันลงมาเนี่ยก็จัดจ้านพอสมควรโอเคครับลองไปปรับไปใช้ดูนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่อง PAB Channel ต้องขออภัยจริงๆที่คลิปมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับเนื่องจากเวลาการทํางานอะไรต่างๆแต่พยายามจะทํามาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ขอโทษขอโพยด้วยนะครับสาหรับใครที่ดูสตรีมสตรีมผมจะเป็นในลักษณะของการโหดนะครับผมมันจะโหดมันจะไม่ได้เพาะนะครับเพราะนั้นใครที่ดูสตรีมเนี่ยกับดูคลิปเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นคุณจะ,อ,ะอย่าคาดหวังนะครับว่าเออในสตรีมมันต้องแบบพอเพาะนะเพราะการเล่นเกมเนี่ย ผมเน้นจริงจังนะครับแล้วก็ในส่วนใครที่จะมาเล่นเล่นๆก็เข้ามาได้นะครับในโหมดธรรมดาก็ต้อนรับยินดีต้อนรับเสมอแต่ถ้าเกิดอาจจะบ่นอะไรไปเนี่ยอย่าโกรธนะครับเพราะว่าจบเกมผมก็คือไม่มีอะไรกับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาเป็นเวลานานขอขอบคุณครับ